แต่ป่านี้มันเงียบอยู่พอใช้อยู่3,500นี่จักรยานหรือแฮนด์ครับลูกหรืออะไรนี่ข้างคันเนี่ยอ๋อผมนึกว่าไอ้เฉพาะที่แขวนนี่ก้อนล้ออ๋อทั้งคันเลยอ่ะ 3,500 นี่เหรอทั้งคันนี่เลยเหรอทั้งคันเนี่ยค่ะ 3,500 อ๋อมีแขวนลูกโซ่ด้วยเออของใจแอนของเขามาไงคะของเขามาแล้วมาช่างก็มาซ่อมเอามาขายเรื่อยๆมาขายเรื่อยๆก็ใกล้จะหมดที่ตลาดนัดเคลียร์ที่อยู่ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมหน้าอาคาร10ตรงนี้เนาะอยู่ประจำเลยก่อนก็เอามา4,000ก็ได้ขายเราเขียนราคากันตรงนี้เลยนะอันนี้ป้าจะขายร้อนอ๋อจะขายร้อนคู่ละ600เองเหรอคู่ละ600ก็คือหน้าหลังใช่ไหมฮะคู่นี้แหละ600คู่คือหน้าหลังใช่ไหมไม่ใช่หน้าหลังไม่หน้าหลังนะหน้าจะไปทำไมไม่มียาอันนี้แต่ผมขอดูหน่อยดีจังมาทุกเดือนเลยนะครับอยู่ตรงนี้แหละคู่ละ400โอ้โหสวยนะ400คือคู่นี้ใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเนี่ย400ทั้งคู่คู่ที่ถูกเนาะชมพูกับแดงมันคู่กันตรงไหนแต่มันเป็นหน้าหลังใช่ไหมครับมันอย่างนี้ค่ะนี่แบบนี้อ๋อนี่มันเป็นฟิกเกียร์นี่เนาะคันนี้เท่าไหร่เนี่ยที่เกียร์พันกว่าบาทเอง 1,500 บาทอ่าละโอ้ 1,500 บาทที่เกียร์โอ้มาดูได้เลยเนี่ยที่เกียร์ที่เกียร์ใครถามถึงที่เกียร์เลยฮะเกียร์เพราะมันไม่ฟิกนี่มันฟรีได้นี่เนาะฟรีได้ไม่ได้ฟิกเกียร์เนาะนี่ฟรีได้นะฮะฟรีขาได้ไม่ใช่ฟิกเกียร์โดยทีเดียวนะใช่ค่ะอันนี้ก็เบรกได้ใช่รถมันเหมือนฟิกเกียร์ใช่ฟิกเกียร์จริงไม่มีเบรกแต่ว่าไปเปลี่ยนเฟืองได้เปลี่ยนเฟืองให้เป็นฟิกเกียร์ได้เบรกได้วัยรุ่นสมัยแต่ก่อนไม่ดีร้านป้าหมดเลยตรงนี้โอ้โหตรงนี้หมดเลยนะมีอะไรขายเพียบเลยก็คือว่ามาชมได้เลยที่ตลาดนัด TOT นะฮะผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้แค่เห็นใจแอน 3,500 ฟิกเกียร์อันนี้ลด 1,500 บาทอีกบาทมีเยอะนะฮะมีหลายอย่างเนี่ยข้างหลังมีเขามีเซอร์วิสจักรยานกันด้วยอันนี้รถของคุณลุงว่ะไปหลงรักใครเขาครับเนี่ยหัวใจเต็มเลยทิ้งตรงเลยนะอันนี้ก็คือ1คนเลยใช่ไหมฮะ1คนต่อ1หัวใจเลยป่ะเต็มไปหมดเลยฮะดูดิล้อก็มีหัวใจตายแล้วฮะพี่เขาติดไปหมดแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกพ่อหนุ่มนักรักนะเนี่ยพี่เขาติดไปหมดแล้วโอ้โหมันออกหวานแถวพอดีก็ได้สุดยอดจริงอันนี้เอารถมาทำอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอ๋อสุดยอดจริงมีแต่หัวใจอย่างนั้นเลยเขาเรียกพ่อหนุ่มนักรักนะครับติดไฟหรออันนี้ชูต้านี่ผมว่าตอนหนุ่มๆแฟนเยอะแน่เลยนะมันเป็นช่วงแก่นี่แหละไปขี่ที่ไหนมาครับวันนี้โอ้โหยางสวยเสียงดังดีนะฮะโอ้โหนี่ติดซาแบตนี่เขาเรียกว่านี่นับไม่ถ้วนเลยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดไม่ครบที่เกียร์พ่อจะใส่ที่แดงไงทีนี้อ๋อร้านที่จะเกิดไม่เคยมีอ่ะ
แล้วมาตลาดนัดไปเจอก็เลยปะปะเข้าไปมันโอ้นี่ผมเป็นช่อง YouTube นะผมลง YouTube ได้ไหมเนี่ยหัวใจเยอะขนาดนี้ได้ฮะเดี๋ยวสาวๆมาเห็นทำไงเนี่ยได้เออนี่มีกลุ่มไหมครับมีกลุ่มที่เป็นหัวใจอย่างนี้ไหมครับไม่มีกลุ่มเดียวไม่มีผมเดียวเลยฮะเพราะว่ากลุ่มไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวจะแย่งกันล้อเล่นนะครับล้อเล่นเห็นรถสวยดีนะฮะเห็นรถเป็นหัวใจแย่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขนะฮะมีเป็นนักรักนะฮะเป็นนักปั่นนักรักเลยนะฮะโอ้โหขวดน้ำยังติดเลยนะฮะเนี่ยลายหัวใจหรือว่าติดเพราะติดจริงๆเขาจะใช้หมดนั่นอ่ะฮะเขาจะใช้หมดแต่มันร้านอะไรนี่ร้านพวกติ๊กเกอร์ต่างๆนี่แสดงว่าวาเลนไทน์นี่มีคนมาแปะขี่ไปสมัยก่อนผมตอนไปโรงเรียนนะแปะตามเสื้อกลับมานะเสื้อนักเรียนนะอันนี้ต้องแปะจักรยานกันละวาเลนไทน์นะขี่ไปเลยไม่เห็นยี่ห้อรถเลยยี่ห้ออะไรไม่รู้ไปขี่ทุกวันหรือเปล่าครับวันละกี่โลฮะไม่ได้เลยอันนี้มาแต่งรถเฉยขอบคุณมากครับคุณลุงสวัสดีครับรถสวยดีนะฮะมีรูปหัวใจเยอะนะครับถ่ายชมนะฮะแต่งรถอยู่ที่ตลาดนัด TOT นะฮะนี่นะฮะอยู่หลังร้านป้ามาตรงนี้ทุกวันนะตรงนี้แกจะอยู่ตรงปั๊มอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้บางจากอยู่นี้ฮะปั๊มบางจากอยู่นี้แกตรงนี้นะฮะร้านจะอยู่หัวมุมตรงนี้นะฮะตึก10อาคาร10ร้านจอดรถเองนี่นะฮะรถถูกๆของแกเนี่ยจะขายอะไรเนี่ยเนี่ยคู่ละ400เองฮะวงล้อเนี่ยอันนี้คู่ละ600มียางมีใช่มียางจริงมียางอันนี้มียางคู่ละ600มียางอันนี้คู่ละ400ไม่มียางเฮ้ยสวยนะล้อแกเบานะไม่หนักเบาใช้ได้นะนี่รถคันนี้ 1,500 เองนี่นะใครไม่ได้ดูตามต้นคลิปเนาะกึ่งฟิกเกียร์นะแต่ว่าฟีไปใส่เฟืองเราเองก็มีหลายอย่างอะไรคอก็รถนี่ใจแอนนี่ 3,500 เองนะใจแอนมีโชคนะมูซัดของใจแอนแกบอกขายไป 3-4 คันแล้วคันนี้น่าจะเป็นคันที่5ที่6แล้วนะที่มาตั้งขายบิสตอนบิสตอนก็ 3,500 เองเสือภูเขานี่นะฮะ 3,500 ผมนึกว่านี่นะฮะบิสตอนคันนี้ภาพโอเคเลยนะนี่เป็นพานาโซนิกนะฮะหน้าร้านหน่อยหน้าร้านแกละเฟรมแกก็มีนะฮะเฟรมอันนี้แกก็มีโอ้โหเซเวโร่ป้านี่ของป้าป่ะเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยเซเวโร่เนี่ย 27,000 โอ้ผมนึกว่า 2,700 นะแม้ตอนเป็นเซเวโร่นี่ 27,000 เลยนะคิดว่าป้าจะติดไว้สัก 3-4,000 นะ2,700 แน่เขียนติดไปคนฟึบเลยนะป้านะระวังนะไม่ได้เลยนะนี่เซฟิโลนะฮะเซฟิโลนี่ก็จะเป็นโฟกัสฮะเฟรมโฟกัสเยอะเลยย้อนแสงนะฮะมองไม่เห็นดุมแกมีเพียบเลยดุมแกสั่งได้ไหมครับ
เป็น BMX นะฮะ